ฮับบี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮับบี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีงาน SD World Hero ออกใหม่มารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือแทน SD World Hero Stranger Weather Butter Gundam DX Set ครับขอบอกว่าที่มันเป็น DX Set เนี่ยมันมาพร้อมชุดป้อมปืนนะผมรู้เรียกว่าอะไรดีอ่ะตอนที่พี่เวเด้เขาใช้พลังนะครับชุดเกราะนี้มันก็จะมาใส่ตัวเขานะนี่เป็นเกราะป้อมปืนนะครับนี่นอกจากนี้ยังมากับชุดเสริมของลูกทีมของพี่เวเด้ด้วยนะครับส่วนขาแล้วก็เป็นส่วนเฮลิคอปเตอร์นะฮะตัวลูกน้องพี่เวเด้เขายังไม่มานะแต่ชุดเสริมมาก่อนแล้วนะครับเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลากันอยู่เลยเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวงาน DX Set ของพี่เวเด้ตัวนี้เขาจะเป็นยังไงปะไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่างานข้างในเขาจะเป็นยังไงกล่องแน่นๆโอ้อึบโอ้ทำไมแผงมันเยอะจังเลยมาดูแผงแรกครับนี่ถุงแรกนะครับเราก็เจอกับชิ้นส่วนสีเขียวไม่ใช่ชิ้นส่วนสิแผงสีเขียวนะครับเป็นเขียวขี้ม้าเขียวทหารนะครับน่าคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นะครับมันจะมีพาร์ทเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเป็นแผงสีดำครับที่เห็นชัดๆเลยคือปืนครับนี่กระบอกใหญ่มากขอบอกเลยมาโอ้ไม่อยากหยิบถุงนี้ขึ้นมาเลยโอ้ยดูสติ๊กเกอร์ครับหูเยอะมาก DX Wukong ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะหู DX VF พูดไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยผม DX Butter Gundam ตัวนี้โอ้โหพี่เวเด้ของเราสติ๊กเกอร์เยอะมากครับเยอะจริงๆดูดิโอ้ยตายไปต่อด้านหลังนะครับที่เห็นนี่เป็นปืนนะครับแล้วก็มันจะคล้ายๆกับแผงเมื่อกี้นะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะแล้วก็มีแผงพลาสติกสีแดงนะครับอันนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนเหมือนกันนะครับมาอันนี้เป็นในส่วนของหน้ากับหัวไหล่หน้ากับหัวเข่าสิไม่ใช่น่าจะเป็นหัวเข่าของพี่เวเด้นะครับอันนี้เป็นหัวเข่านะอันนี้เป็นหน้าของพี่เวเด้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นโครงตัวของพี่เวเด้นะครับมาอีกอันนึงอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนแล้วนะครับนี่นะแผงนี้นะฮะแต่ด้านนี้นี่เป็นหน้าเป็นหัวไหล่เป็นเท้าของพี่เวเด้นะครับนี่มาโอ้อันนี้เหมือนกับแผงแรกนะครับแผงเขียวขี้ม้านะครับนี่นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นชิ้นส่วนตัวของพี่เวเด้นะครับเนี่ยส่วนหัวส่วนตัวส่วนแขนส่วนขานะครับนี่นะอยู่แผงนี้นะครับมาอันนี้เป็นกุญแจมือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปากนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์อาวุธนะครับนี่อันนี้มีปืนมาให้ด้วยหมดแล้วมีอยู่เท่านี้แหละแต่คู่มือการประกอบใหญ่มากจะใหญ่ไปไหนนี่เล่มมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัว DX Stranger Weather Butter Gundam DX Set นะครับมันอันนี้เขาเรียกว่า
Stranger Weather Butter Gundam Full Pack นะครับมันก็คือชุด Full Pack นั่นเองนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนิดนึงนี่มันก็จะเป็นชุดเสริมของทีมของ Weather นะครับเป็นลูกน้องของ Weather นั่นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดเป็นเฮลิคอปเตอร์อันนึงแล้วก็เป็นเท้านะครับอันหนึ่งนะครับรู้สึกว่า2ชุดเนี่ยมันก็จะรวมกันได้อีกเหมือนกันนะตัวเฮลิคอปเตอร์กับตัวเท้าเนี่ยก็รวมกันได้อีกเหมือนกันนะครับมานับแผงกันดีกว่ามีทั้งหมดกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แผงสติ๊กเกอร์แผงใหญ่ๆ1แผงครับนี่อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลวิธีการประกอบของ Weather Full Pack นะครับแล้วก็ส่วนแพ็คเสริมของตัวลูกน้องด้วยนะครับนี่เล่นด้วยกันได้นะกับตัว Full Pack ของ Weather นะครับนี่นะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการ์ตูนสั้นนะครับนี่ของ Weather นะครับมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับของตัว Weather Butter Gundam นะครับDX Set นะ Full Pack นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ให้เสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมสอนหายใจอยู่เนี่ยเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันเยอะจังเลยอ่ะสู้ครับสู้สู้เว้ยมาเราไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงหน้านี้พร้อมกับสติ๊กเกอร์แผงใหญ่ๆแผงนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผมจะแปะสติ๊กเกอร์ตัวนี้รอดจะพังหรือจะปังครับไปไปประกอบกันเลยครับตัดตะดตะดันแล้วเราก็ประกอบเจ้า Stranger Weather Butter Gundam DXเสร็จแล้วนะครับอันนี้เอาพี่เวเด้ตอนที่ยังไม่ใส่ฟูลแพ็คมาดูก่อนนะครับเจ้าเวเด้ตัวนี้แตกต่างจากตัวเก่าตรงไหนเหรอไม่แตกต่างครับขอเบิกพี่เวเด้ตัวเก่าเหมือนกันทุกประการนะครับแต่มีเพิ่มมา2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือสติ๊กเกอร์ตรงส่วนหัวนะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีแปะที่ข้างหัวแล้วก็ตรงเข่าเพิ่มมาให้นะครับซึ่งตัวเก่าไม่มีนะครับนี่แบบนี้นะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่ซึ่งสติ๊กเกอร์ก็เพิ่มมาเฉพาะตัว DXS นะครับตัวเก่าก็จะไม่มีนะฮะมาในส่วนของอาวุธนะครับที่ให้มาเพิ่มก็คืออย่างแรกเลยก็คือไม้พองนะครับนี่ไม้พองนะให้มา1อันนะครับตัวเก่าไม่มีนะตัวเก่าไม่มีนะมีอยู่ในเซต DX Set นะครับอย่างต่อมาก็คือโล่ครับนี่ให้โล่มา1อันนะครับแล้วก็ปืนสั้นครับให้มา1กระบอกนี่ปืนสั้นเหน็บอยู่ที่เอวนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นี่คือส่วนที่แตกต่างจากกล่องปกตินะครับความสูงของตัวเวเด้นะครับตอนที่ยังไม่ใส่ฟูลแพ็คจากเท้าถึงเข่าประมาณ11เซนนะครับประมาณ11เซนนะไม่ต้องพูดถึงจุดขยับครับขยับได้ดีเลยครับตัวโล่เนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะคือจะให้มันเป็นแนวตั้งหรือว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นแนวนอนได้นะครับถอดเปลี่ยนเอานะครับมาทีนี้เรามาประกอบเวเด้ให้มันเป็นฟูลแพ็คกันเลยดีกว่านะครับมาขั้นแรกเราก็ต้องปลดอาวุธพี่เวเด้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้เหลือแต่ตัวโล่งๆแบบนี้นะแล้วเราก็มาเริ่มประกอบกันอย่างแรกเลยก็คือแพ็คหลังครับนี่เราเอาตัวแพ็คหลังนี่ประกอบก่อนนะครับนี่แบบนี้เสียบลงไปเลยนะครับข้างหลังมันจะมีรูอยู่แล้วนะก็เสียบลงไปเลยตะดึ้งแบบนี้นะครับส่วนต่อมาก็คือส่วนปืนใหญ่ครับขอบอกว่าตัวปืนใหญ่เนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็ยาวมากเหมือนกันนะนี่
วิธีใส่นะครับนี่ตรงนี้มันจะมีรูนะตรงท้ายเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะครับเห็นไหมเราเอามาเสียบกับตรงแพ็คหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะอึ๊บค่อยๆใส่ไปนะครับค่อยๆเสียบไปนะครับอึ๊บแบบนี้แบบนี้นี่อย่างต่อมาเขาก็จะให้เท้ามานะครับนี่ตัวเท้าเขาจะมีลูกเล่นนะครับพอเวลาเราจะใช้ปืนใหญ่ตัวเท้านี่ก็ล็อกลงมาที่พื้นอย่างนี้ได้นะแบบนี้นะครับให้มา2ข้างนะเรามาใส่เท้ากันก่อนนะครับวิธีใส่เท้าตรงเท้ามันจะมีรูมีเดือยอยู่นะครับแล้วก็เท้าของตัวเวเดก็จะมีรูนะครับให้เสียบตรงรูตรงนี้เลยนะครับนี่นะมาเสียบกันเลยอึ๊บมันค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันนะครับในส่วนของเท้าเนี่ยนะฮะอึ๊บแบบนี้นี่มาอย่างต่อมาเขาจะให้มือกลเรามา2ข้างนะครับข้างหนึ่งเป็นกัตเตอริงนะเป็นปืนกลนะครับนี่อย่างนี้นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นเหมือนตัวมือคีบนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะวิธีการประกอบก็คือมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเราเอาตัวเนี้ยมันจะมีเดือยอยู่นะครับมาเสียบนะซึ่งแบบนี้แล้วก็ตัวกัตเตอริงนะครับมันจะมีตัวล็อกที่แพ็คหลังอยู่นะครับคือตรงนี้นะอันนี้นะครับล็อกที่แพ็คหลังตรงนี้นะมันจะมีรูอยู่นะครับก็เอามาเสียบครับแล้วก็ใส่ตรงแพ็คหลังตึ้งเสร็จแล้วเราก็จะได้ Stranger Weather Butter Gundam Full Pack ครับขอบอกว่าเท่นะเท่โอ้พอมันใส่ Full Pack แล้วพี่ Weather เท่ขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่นะครับนี่ใช้ได้เลยความสูงของตัวเวเดในเซ็ต full pack นะครับจากเท้าถึงปืนประมาณ12เซนนะครับตัวปืนยาวประมาณ14เซนนะครับสำหรับใครที่จะหาที่ให้พี่เวเด full pack ตัวนี้อยู่ก็สูง12เซนปืนยาว14เซนนะครับนอกจากนี้เขายังจะให้ชุดเสริมของหน่วยจะเรียกว่าหน่วยใช้เรียกว่าลูกน้องของพี่เวเด้ละกันมาอีก2โหมดนั่นก็คือ Aerial Mode แล้วก็ Ground Mode นะครับนี่ที่เราเห็นเป็นเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนี่อันนี้เป็น Aerial Mode นะครับแล้วก็ในส่วนของเท้าก็คือ Ground Mode นะครับนี่นะมาเรามาแปลงร่างเป็น Wade Aerial Mode กันเลยดีกว่านะครับวิธีการแปลงร่างง่ายๆครับขั้นตอนแรกถอดมือกลออกก่อนเลยปึ้งถอดทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้นะครับถอดตัวปืนออกนะครับอึ๊บตัวงานทำให้เราถอดออกง่ายนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น2ชิ้นนะครับเราถอดแพ็คอันล่างออกแบบนี้นะครับนี่จริงๆก็คือผมอยากในเซตของ Aerial Pack เนี่ยมันต้องถอดเท้าออกนะครับแต่ว่าพอติดตัว Aerial Pack เนี่ยมันจะยืนลำบากนะครับดังนั้นผมขอใส่เท้าของเวเด้ฟูลแพ็คไว้ก่อนนะครับมันจะช่วยให้ยืนได้ง่ายนะอึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาใส่นะครับตัวใบพัดนะตัวเฮลิคอปเตอร์นะนี่ใส่ยังไงอันนี้มันมีเดือยอยู่นะครับเราใส่เสียบตรงรูนี้เลยเสียบแทนแขนกลเลยนะครับนี่แบบนี้อึ๊บแบบนี้นะครับผมลืมเดี๋ยวนะคือมันจะมีรูตรงที่เสียบปืนนะครับตรงนี้นะเราให้เอาชิ้นส่วนนี้นะครับชิ้นส่วนนี้นะมาใส่ปิดไว้นะครับนี่มาเรามาใส่ปิดไว้ตรงรูที่เสียบปืนแบบนี้อึ๊บ
แบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะได้ PVD Aerial Unit แล้วนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเท่ดีเหมือนกันนะนี่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แต่ขอแปะขาของ Full Pack ไว้กันหน่อยนะครับพอดีคือตัว Aerial เนี่ยมันหนักนะครับ Aerial Unit เนี่ยมันหนักนะมันจะยืนลำบากนะครับมาในส่วนของ Ground Unit นะครับผมขอเบิกพี่เวเดอร์ตัวเก่านะครับนี่ Ground Unit มันจะเป็นส่วนเท้านะครับวิธีเสียบก็เหมือนกันนะครับนี่มันจะมีเดือยนะแล้วก็ตรงเท้าของพี่เวเดอร์เขาก็จะมีรูนะครับใส่เข้าไปเลยอึ๊บแบบนี้ให้มันดังกรึ๊บนะครับอึ๊บแบบนี้ครับเราก็จะได้พี่เวเน่กราวยูนิตแล้วนะครับนี่เท่ดีเหมือนกันนะครับต้องขอบอกว่าชุด DXS ชุดนี้ผมว่าคุ้มนะซื้อ1กล่องเนี่ยได้ถึง3ยูนิตเลยนะครับ Full Pack Aerial Unit แล้วก็ Ground Unit นะครับเอาจริงๆนะถ้าชุดลูกน้องของพี่เวเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะจับมันใส่ชุด Aerial Unit เนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อ2กล่องจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเอาAerial Unit ไปใส่ให้ลูกน้องแล้วเนี่ยพี่เวเดอร์เขาก็จะไม่มี Full Pack ไว้ใส่นะครับถ้าซื้อ2กล่องก็จะไม่ต้องแย่งกันนะถ้าใครจะเก็บให้มันครบทุกตัวทุกแบบก็คงต้องทำแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะผมคิดว่ายูนิตเหล่านี้เราเอาสามารถว่าเอาใหม่เราสามารถเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้ด้วยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะจินตนาการแล้วแต่เพื่อนๆจะคอมไบน์ได้เลยว่าจะเล่นเป็นแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับพี่เวเดอร์ DXS ชุดนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
เป็นไงกันบ้างครับกับงาน Stranger Weather Butter Gundam DXZ ชุดนี้สำหรับผมหรอยกปุงยกปุงยกปุงให้เลยโอ้พอพี่เวเด้ใส่ชุด Full Pack แล้วมันดูเท่จริงๆนะเท่ขึ้นเยอะเลยครับที่สำคัญมันยังแถมยูนิตอีก2ยูนิตมาให้ด้วยนะครับกล่องนี้ถือว่าคุ้มนะครับอาจจะเสียเวลาเรื่องแปะสติกเกอร์หน่อยนะครับสติกเกอร์เยอะมากเยอะจริงๆนะครับถ้ามองข้ามตรงนั้นไปเจ้าตัวนี้น่าสนใจแล้วก็ดีมากเลยครับเพื่อนๆที่ต่อแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ยังสนใจอยากจะดูอยากจะรู้ข้อมูลก็สอบถามมาได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ Hobby Bag ก็ขอตัวก่อนนะครับเพื่อก่อนจากกันฝากไว้เหมือนเดิมครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้ดูก่อนใครนะครับหรือเวลาพาไปไลฟ์ที่ไหนมันจะได้เด้งให้ดูนะครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวฝนตกวนกันอยู่นะร่างกายเรามันจะไม่สบายเอานะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปด้วยความห่วงใยจากHobby Bearครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูสิผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันไปแล้วบ๊ายบายHappy Bear!